ดูแม่เขาทำสิวันนี้นะสั่งให้พ่อมาดูแลลูกๆสองคนลูกสาวที่น่ารักของพ่อทั้งสองคนเนี่ยแถมแค่นั้นยังไม่พอนะให้การบ้านที่พ่อมึนตึ๊บจริงๆเลยบอกให้พ่อต้องซื้อของขวัญให้กับลูกสาวคนข้างบ้านเป็นเด็กทารกเขาเพิ่งคลอดใหม่โอ้ยแล้วพ่อจะซื้ออะไรให้เนี่ยไปดูลูกๆที่ไปถามลูกๆดีกว่าอืมเนี่ยเอ็มมาดูสิพี่อยากได้มากเลยนะไอ้ของเล่นอันนี้มันกำลังอินเทรนด์เลยอะโอ้ยมันคืออะไรหรอคะหนูยังดูไม่ออกเลยมันคืออะไรอ่ะเอ้านี่ไงล่ะเป็นนางเงือกอ่ะเอ็มม่าไม่อยากเป็นนางเงือกหรอจ๊ะฮะนางเงือกอะไรกันลูกคือว่าพ่อคะเปล่าค่ะคือว่าพวกเราเนี่ยอยากจะบอกคุณพ่อว่าพวกเรารักคุณพ่อมากเลยค่ะหมายความว่าไงอ่ะลูกเนี่ยค่ะคุณพ่อพี่ฮันนาเขาชอบของเล่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสีฟ้าๆอันเนี้ยหนูว่ามันก็ดูน่ารักดูประหลาดตาดีนะคะแล้วว่าแต่ว่าจะดีเหรอลูกพ่อว่าหน้าตามันแปลกๆนะไม่แปลกหรอกค่ะเนี่ยอันนี้มาใหม่ล่าสุดเลยนะทั้งเราพวกเราทั้งสองคนจะได้กลายเป็นนางเงือกแล้วก็ว่ายน้ำเล่นได้จริงไงคะเฮ้ยของเล่นแบบนี้ไม่มีด้วยเหรอลูกพ่อว่าตุ๊กตาหมีไปเล่นดีกว่าตุ๊กตาหมีเนี่ยพ่อจะได้ซื้อให้เด็กข้างบ้านที่แม่เอาฝากไว้ด้วยโอ้ยแต่พ่อคะซื้อของเล่นอันนี้ให้พวกเราเล่นนะคะหางปลานางเงือกเนี่ยนะคะคุณพ่อน่ารักที่สุดในโลกเลยน่ารักที่สุดในโลกเลยเหรอใช่ค่ะแล้วพวกเราก็เป็นเด็กดีมาตลอดเลยนะคะอ่ะงั้นเอ็มม่าเอาด้วยค่ะเอ็มม่าก็เป็นเด็กดีมาตลอดเลยโอ้ยถ้าอย่างนี้พ่อคงห้ามไม่ได้แล้วกันอ่ะคิดตั้งแล้วกันฮะเนี่ยสองมีของ2-3ชิ้นเนี่ยฮะมีไอ้นางเงือกอะไรกับตุ๊กตาหมีแหละฮะกี่บาทนะฮะมือหนึ่งโอ้โหแต่พ่อคะเนี่ยพวกเรารักพ่อที่สุดในโลกแล้วพ่อน่ารักที่สุดในโลกเลยนะคะว่างั้นก็ว่างั้นไหนๆลูกก็รักผมมากนะนี่เงินจัดปะโอ้โหเอ็มม่าดูสิพี่บอกแล้วว่าจะไม่ต้องผิดหวังแน่ๆเลยของเล่นอันนี้มันมาใหม่สุดล่าสุดเลยนะเดี๋ยวเราจะมาแปลงกายเป็นนางเงือกกันเลยเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดว่ายน้ำกันมาก่อนดีกว่าเนาะนั่นมันอะไรกันนะอย่าบอกนะว่าพ่อจ๋าพ่อพาลูกๆเราไปซื้อของเล่นอันใหม่อีกแล้วเหรอจ๊ะแม่คะพวกเราดูสิคะพวกเราได้หางปลากันมาด้วยละค่ะเราจะเป็นนางเงือกกันแล้วค่ะใจเย็นๆนะครับนะครับเขาเดียผมไม่ได้ตั้งใจนะคุณหมายความว่าไงนะคุณเสียตังค์ไปเท่าไหร่เนี่ยคุณอย่ารู้เลยดีกว่านะฉันว่ามันจะต้องแพงแน่เลยของเล่นบ้าๆบอๆติงตองพวกนี้เนี่ยก็พูดลูกบอกว่าผมว่าเป็นคุณพ่อที่น่ารักที่สุดผมก็คุณก็รู้ว่าผมฝืนไม่ได้อ่ะคุณโอ้ยฉันนี่เบื่อคุณจริงๆเลยคุณเดี๋ยวก่อนดิแต่ผมยังไม่ลืมนะของที่คุณไหว้วานผมไว้เนี่ยผมซื้อตุ๊กตาหมีมาเผื่อด้วยเนี่ยอะเอ็มม่าพี่ว่าเราขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเถอะเนาะเดี๋ยวเราจะมาแปลงกายเป็นนางเงือกแล้วเล่นน้ำกันเลยดีกว่าเออได้ค่ะได้ค่ะโอ้ยเอ็มม่าจะได้เป็นนางเงือกจริงๆแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยมาพร้อมแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราลงไปเล่นน้ำกันเลยเนาะพี่จะเป็นนางเงือกพี่จะตั้งชื่อตัวเองว่าคอร์รี่ดีไหมส่วนน้องเอ็มม่าล่ะจ๊ะหนูอยากเป็นนางเงือกเหมือนแอรียลอะค่ะเฮ้ยอากาศร้อนชะมัดเลยค่ะฉันว่าฉันมาเล่นน้ำบ้างดีกว่าว่าแต่ว่าอะไรมันวางเกะกะตรงนี้เนี่ยฮะโอ้โหนี่มันเฮ้ยอะไรอะหน้าตาเหมือนหางปลาเลยอะอย่าบอกนะอ๋อต้องเป็นห่วงยางเปล่าเป็นเบาะเล่นน้ำแน่เลยเอาไว้เซิร์ฟแน่เลยอะปาเป็นเซิร์ฟบอร์ดวะเนี่ยฉันขอเล่นหน่อยดินี่ในโจเล่นอย่าแตะนะนั่นของฉันกับน้องนะเอาพวกเรามาวางเกะกะทำไมนี่มันถึงเวลาที่ฉันต้องเล่นน้ำนะก็ต้องเป็นคิวฉันเล่นนะดิไม่ได้นะของพวกนี้พ่อเป็นคนซื้อให้พวกเราเพราะพวกเราเป็นเด็กดีน่ารักไงนายไม่ใช่เด็กดีนายไม่ได้หรอกฮะหมายความว่ายังไงนะหมายความว่าฉันไม่ใช่เด็กดีหรือไงพี่ว่าพร้อมแล้วเราเล่นกันเลยดีกว่าโอ้โหพี่ฮันน่าคะสุดยอดเลยอ่ะหนูเป็นนางเงือกแล้วจริงๆด้วยอุ๊ยแถมมันลอยฟูฟ่องไปตามสาวว่ายน้ำเลยนะคะเนี่ยนั่นนะสิพี่บอกแล้วไงว่าเราจะไม่ผิดหวังกันแน่นอนพ่อผมว่าเราเนี่ยนะคะมีเรื่องต้องคุยกันละค่ะพ่ออ้าวว่าไงอ่ะเราไม่เป็นเล่นน้ำกับน้องๆหรอทำอะไรกันอยู่เนี่ยใส่ชุดว่ายน้ำทำไมตัวไม่เห็นเปียกเลยลูกพ่อฮะเรื่องว่ายน้ำเนี่ยผมว่าเอาไว้ก่อนมีเรื่องที่สำคัญกว่านั้นคือพ่อรู้ไหมคะว่าผมเนี่ยเป็นเด็กดีขนาดไหนแน่นอนสิพ่อก็รู้นะสิฮะ
ลูกพ่อก็มีดีมั่งร้ายมั่งปะปะปนกันไปเนาะโดยเฉพาะเจ้าเนี่ยเจ้าจูเลียนหมายความว่าไงคะผมเป็นเด็กดีมากเลยคะผมดีขนาดเนี้ยพ่อต้องซื้ออะไรสักอย่างให้ผมสิดูสิฮันน่ากับน้องอ่ะได้ของเล่นอันใหม่ด้วยนะเฮ้ยอะไรกันอ่ะจูเลียนพ่อเพิ่งเสียตังค์ไป10,000นะฮะของเล่นบ้าๆนั้น10,000เลยเหรอพ่อแล้วทำไมทีสเก็ตบอร์ดผมไม่กี่พันเองอ่ะอย่างนี้มันไม่แฟร์เลยนะคะหาอะไรนะจ๊ะพ่อจ๋าพ่อซื้อมา10,000เลยเหรอพ่อจะบ้าเหรอจ๊ะพ่อจะซื้อไม่ได้ยังไงมันแพงขนาดนั้นเนี่ยโอ้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนั่นมันเอ๊ะทำไมมันลอยน้ำได้ด้วยเนี่ยแม่คะพวกเราเป็นนางเงือกกันละค่ะหนูเป็นแอเรียลนั่นเองโหเจ๋งชะมัดเลยอ่ะแม่คะซื้อให้พวกผมด้วยได้ไหมคะผมอยากได้มากดูสิจัดไปโอ้ยจะว่าไปไอเดียนี้ก็ไม่เลวเหมือนกันนะจ๊ะเนี่ยจัดไปเลยโอ้ยงั้นงี้ครอบครัวเราก็ไม่ใช่ครอบครัวโฟเกลอีกต่อไปเราเป็นครอบครัวฟิชชี่หรือว่าน้องปลานางเงือกเราใช่ไหมคะโอ้ยจะว่าไปมันก็ตลกดีนะไอ้หางปลาเนี่ยแต่ก็สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ย